สวัสดีครับพัฒนันช่องเทคอดอปครับก็วันนี้ก็เดือนกันยายน2565นะครับผมแวะเข้ามาทักทายกับเพื่อนๆในยามเช้านะครับตอนแรกว่าจะไลฟ์นะครับจะใช้ YouTube ไลฟ์แต่ว่าอัดวิดีโอก็ดีเหมือนกันนะอัดวิดีโอก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้แวะมาให้กำลังใจในการทำงานของคน IT รวมทั้งทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องมีพลังใจที่ดีครับต้องมีกำลังใจที่ดีเพราะนะก็ต้องบอกว่าคน IT ทุกคนเนี่ยงานของคน IT เนี่ยมันคืองานที่จะต้องเผชิญกับปัญหาใช่ไหมถ้าจะว่าแต่งาน IT ก็คงไม่ถูกซะทีเดียวมันก็คือทุกๆงานนะครับทุกๆหน้าที่ก็ย่อมต้องเสิร์ฟคนอื่นถูกไหมครับต้องเสิร์ฟหรือต้องบริการคนอื่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของงานของเราก่อนนะแต่แน่นอนว่างาน IT มันจะพิเศษตรงที่ว่าพอเช้ามานะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ใช่ไหมโดยเฉพาะวันจันทร์จริงๆวันจันทร์ผมมีประชุมทีมนะครับเพื่อที่จะบิ้วพลังเหมือนกันนะเราจะประชุมวันจันทร์ตอนเช้านะครับคนที่ทำงานด้านบริการด้านเซอร์วิสนะครับสิ่งที่จะต้องเจออันที่หนึ่งล่ะถ้าเราต้องทำงานกับคนอื่นใช่ไหมมันมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้เรามองอย่างนี้ครับเรื่องถูกใจหรือไม่ถูกใจนะเราต้องมี mindset ชุดความคิดที่ถูกต้องกับหน้าที่ของเราก่อนว่าเราคนคนนี้ที่มาทำงานตรงนี้หน้าที่ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาให้เรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงนี้แต่การมาอยู่ตรงนี้ของเรามันคือ 1. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้ามีงานหนึ่งอยู่นะแต่งานนั้นไม่ไหวแล้วนะครับแต่พอไม่ไหวเนี่ยหยุดงานไปก็ไม่เกิดรายได้ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เลยพอจะรับงานอีกงานหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตั้งเป้าในการทำงานตรงนั้นกับกลายเป็นว่าฉันหางานใหม่เพื่อที่จะให้ฉันได้ทำงานอย่างต่อเนื่องโดย mindset วิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองก็คืองานเดิมฉันไม่เอาแล้วฉันไปงานใหม่นะครับงานเดิมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วออกมาทำงานใหม่เพราะงั้นเป้าหมายมันแค่ได้งานใหม่แต่มันไม่ได้มี mindsetที่จะเข้าใจเนื้องานว่าความต้องการของคนที่ให้เรามาทำงานตรงนั้นนะครับเราโชคดีว่าอ่ะโอเคคุณผ่านเกณฑ์ใช่ไหมครับพอคุณผ่านเกณฑ์คุณก็ได้มาทำงานแต่ประเด็นก็คือมันก็มีความทุกข์ขั้นสเต็ปต่อมาหลังจากที่คุณรู้สึกว่าเออโอเคฉันก็ได้งานใหม่ใช่ไหมแต่มันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าชุดความคิดตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาทำงานมันไม่ใช่ว่าตัวคุณเองนะครับรู้ว่างานนี้มันมี 1. คุณพร้อมที่จะรับแรงกดดัน 2. คุณเองเนี่ยมี mindset ที่ดีว่าอ๋องานนี้มันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสบายมากพร้อมที่จะเผชิญเพราะเรามีความรู้เรามีความสามารถนะครับเรากล้าเผชิญแม้ยังไม่รู้ดีแต่เราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำงานนี้ให้ได้ถ้าสมมติไม่มี mindset แบบที่ผมบอกคุณก็จะกลายเป็นความทุกข์ในที่สุดคุณก็จะถ้าคุณทำได้นะครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองจากคนคนเดิมเป็นสู่คนใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันต่างกันแน่นอนนะครับเพราะเรื่องวิธีคิดมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะนะครับซึ่งคนเราเนี่ยเวลามันผ่านทุกข์ยากลำเค็ญมาแล้วมันเคยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นมา
เวลามันเจออีกครั้งเนี่ยมันถึงสามารถที่จะทนทานต่อสถานการณ์พวกนั้นได้เช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับพอคุณทำได้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเดิมให้คุณไปแฮนเดิลหรือไปทำงานนั้นมันก็จะเป็นหมูหมูอะไรก็ตามที่คุณยังไม่เคยทำมันก็จะดูเหมือนยากแต่ถ้าคุณไม่เคยทำถ้าคุณมีวิธีคิดที่ดี mindset ที่ดีมีกำลังใจที่ดีคุณก็จะสามารถมีวิธีการที่จะผ่านมันไปได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่มีชุดความคิดที่ถูกต้องเพราะเป้าหมายการที่ทำงานนี้คือคุณมีแค่คุณต้องการได้แค่รับเงินเดือนไปวันเป็นเดือนๆนะทำงานไปวันๆถ้าสมมติคุณมี mindset แบบนี้อันนี้เนี่ยคนที่เป็นทุกข์คือตัวคุณเองนะครับในขณะที่หน้าที่การงานตำแหน่งนั้นเนี่ยที่รับผิดชอบมันก็ต้องเค้นเอาศักยภาพของเราออกมาแล้วก็ยิ่งเราต้องเค้นศักยภาพของเราออกมาเยอะๆและให้เก่งกว่าตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีเราถึงจะสามารถทำงานนั้นๆได้อย่างมีความสุขพวกเราเข้าใจที่ผมอธิบายใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราจะต้องมีพลังใจที่ดีมีพลังใจที่ดีพลังใจที่ดีเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะพลังใจที่ดีเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งนะครับพลังใจที่ดีเกิดจากครอบครัวของเราคนที่อยู่ข้างหลังเรานะเมียเราพ่อแม่เรานะครับคนใกล้ชิดเราที่เราคาดหวังหรือสนิทกับเรานะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายใช่ไหมครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับใกล้ชิดสุดก็คือครอบครัวถ้าใครมีภรรยามีเมียมีลูกก็นั่นแหละครอบครัวนั่นแหละนะพลังใจก็เกิดจากคนเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนว่าในชีวิตครอบครัวเราอะแต่ละคนมันอาจจะมีความวุ่นวายที่แตกต่างกันเป็นอะไรที่เป็นฮิดเดิลอยู่ที่ข้างหลังเราข้างหลังฉากเราไงนะครับแน่นอนว่ามันมีความสมมูทและมีความวุ่นวายอยู่ในตัวของมันตามภาระรับผิดชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ในขณะที่เราเองก็มีอีกโลกหนึ่งก็คือโลกของงานที่เราจะต้องเอาตัวเองออกมานะครับแล้วแต่สถานะว่าเราแบกเราดูแลครอบครัวยังไงเราเป็นตัวแทนหรือทุกคนทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเครียดเค้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเองเนี่ยได้สิ่งที่ดีพลังใจที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมเราอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าข้างหลังบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความวุ่นวายสมมติบ้านพวกเรามีความวุ่นวายอยู่ข้างหลังบ้านนะครับมันไม่ได้ตลอดหรอกนะมันอาจจะเป็นบางช่วงจิตใจว้าวุ่นนั่นโน่นนี่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นนั่นแหละแต่ว่าเมื่อคุณเข้าสู่งานต้องทำงานสิ่งที่ผมเองนะครับมีประสบการณ์และอยากจะแนะนำหรือแชร์ก็คือเรื่องที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านเรื่องที่ทำงานแน่นอนว่ามันไม่ง่ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแต่สิ่งที่จะต้องสะท้อนและทำก็คือสปิริตในการทำงานก็ต้องมีนะครับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเวลามาทำงานมันจะไม่มีนะครับว่าเฮ้ยเรามาทำงานทำไม่เต็มที่และด้วยเหตุผลที่จะต้องไปนั่นโน่นนี่ข้างหลังบ้านตลอดซึ่งไม่เป็นผลดีกับคนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำแม้ว่าเกิดสภาวะว้าวุ่นก็ต้องหายใจเข้าลึกนะครับหายใจเข้าลึกปรับอารมณ์ปรับความคิดซะนะครับโอเคข้างหลังบ้านฉันจะสามารถจัดการได้และเดี๋ยวมันจะลงตัวมันไม่ได้ง่ายนะที่ผมบอกเนี่ยก็ต้องปรับมาเสร็จแล้วที่บ้านเดี๋ยวจะจัดการได้และลงตัวนะครับที่บ้านเองเราก็ต้องหาวิธีที่จะคุยนั่นแหละภายหลังนะที่ทำงานแน่นอนงานเรามันแฮนเดิลปัญหาอยู่แล้วงานไอทีเนี่ยมันเจอปัญหาถ้าเราจัดการสภาพดินฟ้าอากาศความขุ่นมัวในใจไม่ได้เราไปเจอลูกค้าเราไปเจอผู้คนคำถามคือเขาสัมผัสได้หรือเปล่าสัมผัสได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับงานของเราถ้าเราไม่จัดการอารมณ์นั้นซะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นพลังใจแบบที่หนึ่งก็
็คือหลังบ้านผมจะบอกคีย์สำคัญที่คุณจะสามารถจัดการตัวเองได้ดีนั่นก็คือพลังใจส่วนที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างจงสร้างกำลังใจจากตนเองให้ได้นะครับพลังใจจากตนเองสร้างยังไงล่ะพลังใจจากตนเองก็ฝึกวิธีคิดนะครับฝึกวิธีคิดฝึกจิตฝึกใจอ่ะนะครับพลังใจจากตนเองก็คือ1นะจำเป็นจะต้องฝึกที่จะเข้าใจตัวเองนะว่าตนเองเนี่ยนะครับมีอารมณ์ขุ่นมัวแล้วจะจัดการมันได้ยังไงนะครับต้องปรับอารมณ์วิธีการปรับอารมณ์มีหลายวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าสามารถนั่งสมาธิในตอนเช้าได้คุณก็นั่งสมาธิ 5-10 นาทีให้คุณมีความสงบในใจให้คุณไม่ว้าวุ่นมากเกินไปนะครับให้มีอารมณ์ที่เย็นอันที่สองเลยก็คือการใช้เพลงพวก meditation ใน YouTube ก็มีนะนะครับเพลงแบบ meditation ก็คือพวกทำให้มันมีสมาธิหรือ focus concentrate พวกเนี้ยนะครับสามนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับอย่าด่าทอตนเองนะครับอย่าด่าทอตนเองอย่าว่าตนเองนะครับอย่าว่าตนเองนะสิ่งที่คุณจะต้องทำตัวเองทำต่อตัวเองในฐานะที่คุณเองบางคนไม่รู้จักตัวเองเราก็ต้องเข้าใจตัวเองเฮ้ยฉันแล้วก็มองสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นมองหาแต่สิ่งดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองบางคนเนี่ยตัวเองทำความดี10ข้อสมมติมันความดีมันมี10ข้อมันมีข้อ1ข้อ2ข้อที่มันโอเคมันไม่เพอร์เฟคมันเสียคุณก็ไปจดจ้องแต่สิ่งที่มันแย่ๆ2ข้อทั้งที่8ข้อนะมันเป็นข้อดีของคุณนะครับผมก็จะบอกคุณว่าคุณต้องกลับมองสิ่งที่ดีมองเห็นสิ่งที่ดีนะครับคุณต้องมองเห็นสิ่งที่ดีแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ขอบคุณมากคือฉันมีความดีเยอะนะครับฉันมีความรู้สึกดีต่อตัวเองเยอะฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองตรงเนี้ยฉันเห็นแล้วว่าเอ้ยฉันพัฒนาตัวเองได้นะครับเฮ้ยตรงนี้ฉันโอเคฉันพลาดตรงนี้ก็ยอมรับว่าพลาดแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวเองคนที่จะพัฒนาไปอีกขั้นในแต่ละระดับได้มันก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม้มันก็ถูกเผาไหม้กลายเป็นฐานมันถูกบดอัดด้วยความกดดันขั้นสูงสุดใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นเพชรใช่ไหมที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นคำถามคือคุณอยากเป็นฐานหรือคุณอยากเป็นเพชรถ้าคุณอยากเป็นเพชรนะครับเพชรมันจะเกรดไหนก็ตามก็เป็นเพชรนะครับในวันนี้เราอาจจะกลายเป็นเพชรน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณก็ต้องมีพลังใจก็คือให้กำลังใจตัวเองนั่นแหละนะครับอย่าด่าทอตัวเองอย่าบอกว่าเอ้ยไอ้โง่เอ้ยอะไรเงี้ยทำไมซวยอย่างนี้วะหรืออะไรพวกนี้นะครับผมไม่อยากให้พวกเรานะไปโทษไปด่าทอตนเองเพราะว่ายิ่งคุณไปจมอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเอาแล้วคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเดินข้างหน้าต่อแบบตัวตนที่เราเองยังไม่นับถือตัวเองมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเอามาทำให้ใจเราฟูขึ้นลอยขึ้นเราจะได้มีพลังเดินหน้าต่อไปไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์หนักเพียงใดก็ตามคุณมีแค่สองทางที่จะต้องเดินไปข้างหน้านะครับที่จะทำงานนี่นะต่อไปข้างหน้านะครับแบบที่หนึ่งคือคุณยอมจำนนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายความว่าไงยอมแพ้ยกมือธงขาวยอมแพ้ผลลัพธ์ของการยอมแพ้เมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่มีแรงบีบเค้นสูงแรงบีบคั้นสูงมีความเครียดแล้วคุณยอมแพ้คืออะไรอันนี้อันตรายถ้าคุณยอมแพ้คุณก็คือคนหนึ่งที่ไม่กล้าเผชิญความจริงไม่กล้าเผชิญปัญหาแน่นอนว่าเอฟเฟกต์นี้มันจะฝังลึกในใจของคุณเลยนะที่
เมื่อคุณเจอสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้อาจจะ10นาที5นาทีข้างหน้าผมไม่รู้แต่คุณก็ต้องเผชิญมันอีกอยู่ดีคุณก็จะเผชิญปัญหาที่เอาละวะปัญหานี้มาอีกแล้วนะครับคุณจะกลายเป็นคนหนีปัญหาไปตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนะครับชีวิตของคุณก็จับจดอยู่ตรงนั้นชีวิตของคุณก็จะไม่ไปไหนทำอะไรไปสักพักหนึ่งเจอความท้าทายที่มีความยากขึ้นมาหน่อยที่คุณไม่เคยผ่านคุณก็จะกลายเป็นคนที่ถอยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเองถึงมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าชีวิตการงานหรือชีวิตอะไรก็ตามที่คุณพอคุณเดินหน้าไปคุณเจอปัญหาคุณถอยนะครับคุณทำได้แค่ย้ายที่อยู่สังกัดทำงานเปลี่ยนที่เลยเพื่อเยียวยาความไม่กล้าของตนเองนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีวิธีการนะครับเข้าใจและฝึกปฏิบัติที่ผมจะบอกทางต่อไปนี้คือแบบที่หนึ่งคือคุณยอมแพ้แบบที่สองคือคุณก็ต้องมีความเชื่อสิว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้ฉันจะผ่านไปได้สถานการณ์นี้กูไปได้เว้ยสถานการณ์นี้ฉันจัดการมันได้เนี่ยสำคัญนะครับสถานการณ์นี้ฉันจัดการมันได้ถ้าสถานการณ์นี้ฉันจัดการมันได้มันหมายความว่าไงทางมันจะเปิดให้เราวิธีคิดของเรามันจะเริ่มคิดต่อผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าคุณมี mindset ว่าเฮ้ยเนื้องานของเรานะยังไงมันก็ต้องเจอนะครับแล้วทำไมเป็นเราอ่ะอ้าวก็คนอื่นมันเหมาะสมไหมล่ะก็มึงไงเหมาะสมถ้ามึงไม่ทำใครจะทำถ้าคุณไม่ทำใครจะทำให้คนอื่นมาทำแทนเหรอคุณจะให้เจ้านายคุณมาทำแทนหรือคุณจะให้คนอื่นลูกน้องไปทำแทนคุณแล้วคุณล่ะความหมายมีความหมายอะไรนะครับก็ต้องเป็นชั้นไงเพราะฉะนั้นงานที่เรารับมันมีความเครียดมันมีความเค้นมันมีแรงมันมีอะไรที่ต้องเผชิญก็ต้องมี mindset ว่าเอาละพร้อมที่จะเผชิญอะไรทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในหน้าที่การงานอยู่แล้วเพราะฉันถูกจ้างมาใช่ไหมคุณถูกจ้างมาเพราะว่าคุณทำงานตรงนี้ถูกป่ะหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณเป็นเจ้านายตัวเองต่อให้เกิดปัญหาอย่างนี้นะครับยิ่งคุณเป็นเจ้านายตัวเองนะแน่นอนว่าสถานการณ์ต่างๆมันประดีประดังหาคุณอยู่แล้วแล้วถ้าคุณไม่มี mindset แบบที่ผมบอก1คุณไม่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้2นะครับคุณไม่คิดว่าสถานการณ์อย่างนี้ยังไงเราก็ต้องเจอเพราะธรรมชาติของสถานการณ์ของเรางานของเราธุรกิจเรามันเป็นแบบนี้อ่ะแล้วทำยังไงถูกไหมมันก็ต้องแบบที่ผมบอกซึ่งผมเองก็เผชิญมานะครับนะผมก็เผชิญมาเมื่อคุณมี mindset ต่อการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งดีก็โอเคมากๆแฮปปี้มากๆทั้งเป็นปัญหาก็บอกแล้วไงว่าต้องมี mindset ที่ดีแล้วบอกเลยว่าคุณจะเก่งได้ยังไงถ้าคุณทำงานราบรื่นตลอดคุณจะเก่งได้ยังไงแล้วคุณจะแตกต่างกับคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณแฮนเดิลงานง่ายๆได้ตลอดแต่งานยากเมื่อไหร่คุณไม่สามารถแฮนเดิลงานยากๆได้คุณจะเก่งขึ้นได้ยังไงคุณจะภูมิใจได้ยังไงคุณจะกลายเป็นเพชรได้ยังไงปัญหามันคือเพื่อนที่ส่งเสริมให้เกิดเพชรนี่แหละถูกไหมมันคืออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้กำลังใจว่าเนื่องเช้ามานะครับให้มีเวลาให้กับตัวเองหน่อยนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีถ้ามีเวลาแบบนั้นเยี่ยม2บอกกับตัวเองว่าในตอนเช้าว่าบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือมีปัญหาอย่างไรฉันจะจัดการมันได้ฉันเป็นคนมีความสามารถนะครับผมไม่ได้มาบอกอะไรลัทธิพิสดารกับพวกเราหรอกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าวิธีนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะครับมีแสงเรียงตานิดนึงเข้าใจใช่ไหมถ้าตอนนี้คุณมีจิตใจที่ไม่มั่นคงจิตใจที่วอกแวกจิตใจที่สับสนวุ่นวาย
ไม่ต้องออกไปหาตัวเองข้างนอกข้อห้ามคือไม่ต้องออกไปหาตัวเองข้างนอกไปหาค้นหาตัวเองคุณไปค้นหาตัวเองข้างนอกมันจะเจอหรือยังไงเพราะว่าตัวเองอยู่ตรงนี้มันจะเจอได้ยังไงถ้าคุณออกไปข้างนอกมันไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือค้นหาตัวเองจากข้างในข้างในใจในใจวิธีคิดในใจสถานการณ์ของตัวเองคืออะไรนะครับถ้าคุณพัฒนาใจพร้อมเวลาคุณทำอะไรคุณจะมีความมั่นใจคุณจะมีความมั่นใจนะครับเวลาคุณมีความกลัวก็ต้องบอกว่าทุกคนมันก็มีความกลัวนะมันไม่ได้แตกต่างกันนะมนุษย์มนาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับถ้าคุณมีความกลัวต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเขียนเสือให้วัวกลัวก็คือวัวคือตัวคุณเนี่ยหรือมันน่ากลัวด้วยปริยายทั้งปวงวิธีการที่จะสลายความกลัวได้ก็คือการลงมือทำก็คือหยิบฉวยโอกาสว่าเออคนอื่นก็ยังกลัวเลยแน่นอนหน้าที่การงานของตัวเองถ้าไม่เทียบกับคนอื่นตัวฉันเองเนี่ยก็แน่นอนต้องกลัวเพราะไม่เคยทำพอไม่เคยทำสบประมาทตัวเองซะละผิดวิธีสบประมาทตัวเองผิดวิธีเพราะคุณจะจบที่ตรงนั้นที่ผมสอนก็คืออ้าวมาพร้อมอยู่แล้วมารับหน้าที่ตรงนี้มาทำตรงนี้ก็พร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวจะลุยพอคุณคิดแบบนั้นทางเปิดคุณจะมองหาโซลูชันคุณจะมองไปยังองค์ประกอบคุณจะมองไปทางการวางแผนมันก็เริ่มจะกระจ่างชัดมากขึ้นเมื่อคุณคิดไปข้างหน้าคุณคิดไปข้างหน้าพอคุณคิดไปข้างหน้ามุมมองคุณก็จะเห็นอะไรที่มันลงรายละเอียดแต่พอคุณหยุดคิดมันก็คือปิดประตูมันไม่เดินหน้าต่อการที่คุณเดินไปข้างหน้าก็คือการลงมือทำการลงมือทำมันจะทำให้เรามีประสบการณ์ระหว่างที่เราเดินทางไปเราจะเห็นอะไรที่มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นโซลูชันอะไรบางอย่างที่ตอนแรกมันไม่ชัดเจนนะมันก็จะค่อยชัดขึ้นความกลัวก็จะหายไปคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อคุณผ่านตรงนั้นไปได้แล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งวันนึงคุณจะเก่งมากกว่าความรับผิดชอบที่คุณมีนะครับตอนแรกคุณอาจจะไม่เก่งนะครับความรับผิดชอบของคุณเนื้องานของคุณอยู่ตรงนี้ความคาดหวังของคุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้แต่พอคุณลงมือทำคุณมีมายด์เซตที่ดีคุณจะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปจนกระทั่งชนเพดานตรงนี้ชนเพดานเท่ากับความคาดหวังหรือแรงเค้นที่มีพอคุณทำอย่างนั้นได้เนี่ยงานของคุณมันก็โคตรง่ายบอกเลยผมนี่บอกเลยงานมันโคตรง่ายนะครับจะเป็นงานอะไรงานขายเหรองานขายมันก็โคตรง่ายเพราะอะไรถูกบีบถูกปฏิบัติมาผ่านแรงเค้นมาจนกระทั่งนี้จนกระทั่งถึงจุดๆนึงคุณได้เขาเรียกว่าปัญญาเหรอปัญญาจากประสบการณ์ของคุณนะครับคุณก็เริ่มจะพริ้วคุณก็เริ่มจะมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มท้าทายที่สามารถเจอสถานการณ์อย่างนี้แหมเฮ้ยมันน่าสนใจมากกว่าที่จะกลัวสถานการณ์อย่างนี้นะมันน่าสนใจมากเพราะว่าเอ้ยยังไม่เคยผ่านมาเหมือนกันนะอยากจะได้โอกาสนี้เหมือนกันจะกลายเป็นโหยหาโอกาสแทนที่จะโอ้ยกลัวเฟียโอ้ยอุ๊ยไม่เอาอะไรเงี้ยแต่เห็นปุ๊บเฮ้ยผมอาสาได้ไหมครับนายผมอาสาได้ไหมนะครับถ้าองค์กรดีๆนายดีๆเขาก็ชอบอ่ะแบบนี้ซึ่งผมว่าผมก็ชอบนะอย่างเงี้ยนะครับนั่นไงนะครับเนี่ยวิธีการทำงานไม่ว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ฟังผมอยู่จะอาชีพไอทีตำแหน่งอะไรก็ตามอันนี้มันวิธีคิดเนาะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันสถานะอาชีพของเราอยู่สถานะใดๆก็ตามนะครับคนไอทีเนี่ยมันมีแบบนี้ครับคนไอทีนะเป็นเอนจิเนียร์ก็เป็นเอนจิเนียร์ไปเป็น10ปีเป็นตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งนี้อยู่10ปีเป็นตำแหน่งนี้มีแบบนี้ด้วยก็เป็นรีโซเวทีฟอนุรักษ์นิยมก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถึงจุดๆนึงก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะอายุเยอะขึ้นนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วความต้องการแบบเดิมๆมันอาจจะเปลี่ยนไปมันจะกระทบกับสถานะการงานนะที่อธิบายให้ฟังมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พอเราอายุเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะอ้าวจุดยืนเราไม่มีเด็กรุ่นใหม่ก็มาแรงกว่าเราก็ทำงานนะครับคุณค่าของเรานี่มันหมดไปตามเวลาไปแล้วอันนี้ก็อันตรายฝากไว้ด้วยนะครับทักษะของเราในยุคนี้มันจะต้องเป็นมัลติสกิล
มัลติสกิลหมายความว่าสกิลที่หลากหลายนะครับคือพูดง่ายคือเหมือนเป็ดอะนะครับเราทำหลากหลายความคาดหวังขององค์กรต่างๆทุกวันนี้ก็คือนะครับแน่นอนบางองค์กรต้องการสเปเชียลิสต์นะคือต้องการคนเก่งด้านนี้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 ไปเลยนะครับแต่องค์กรโดยมากเหมือนกันที่ต้องการคนที่มีสกิลแบบกว้างๆแน่นอนมีความโดดเด่นมีความเก่งนะไม่ใช่แบบกว้างแบบเป็ดทุกอย่างแต่ความหมายคือเป็ดในที่คือมีสมาธิพอที่จะแฮนเดิลงานที่มันเข้ามาในช่วงเวลาแบบได้หลักนะครับเดียวกันอ่ะหลายทักหลายงานเงี้ยความหมายเป็นอย่างนั้นต้องการคนที่จะแฮนเดิลอะไรพวกนี้ได้แบบนั้นนะครับคนที่ทำสเปเชียลิสต์มากๆก็คือเหมือนช้างทั้งตัวคุณมีหน้าที่แค่เล็บช้างอ่ะอันนี้ก็แต่สเปเชียลิสต์นะภาคุมผมไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่อะไรนะความหมายคืองานของงานทั้งหมดของระบบ IT เนี่ยมันคือทั้งเด็บทั้ง IT นะมันคือตัวช้างอ่ะคุณคือนิ้วช้างคุณไม่ใช่ขาช้างด้วยนะโทษทีนะคุณไม่ใช่ขาช้างด้วยนะคุณคือนิ้วช้างหรือเล็บช้างคุณทำอยู่จุดนั้นน่ะแต่คุณรู้แค่ตรงนั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงกับชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยเวลาเรามองเราต้องมองให้ออกทั้งระบบมองให้ออกทั้งส่วนประกอบนะครับถ้าพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่สเปเชียลิสต์มากๆผมก็แนะนำเลยในตอนนี้ในคลิปนี้เลยว่าต้องพยายามที่จะเดินออกมานะครับเดินออกมาเพื่อที่อยู่ในจุดที่มันเป็นเป็ดมากยิ่งขึ้นนะประสานงานก็ได้คือมีทักษะด้านการประสานงานมีทักษะด้านการสื่อสารมีทักษะในการสำรวจเอนจิเนียร์เชิงเอนจิเนียร์มีทักษะไม่ใช่รู้เรื่องตรงนี้อยู่เหมือน Windows Server System นะ Windows Server System นี่คือ Total Solution มันถ้าซูมเอาออกมาเนี่ยมันคือเห็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่อยู่ในสารระบบแต่ละเซิร์ฟเวอร์รันดาต้าเบสแต่ละเซิร์ฟเวอร์รันเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์รันแอปเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์รันบิสเนสลอจิกอะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้อินฟราสตรักเจอร์แบบนั้นแบบโน้นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเป็น security engineer patch แต่ patch อย่างเดียว patch อย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้นะแต่เก่งเรื่อง patch มาก patch security อัปเดตจุดอ่อนของระบบช่องบุนะครับอันนี้เรียกว่า specialist แต่ละด้านมีความต้องการเนี่ยแหละแต่มันช่วงเวลามันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเป็น auto patch auto ต่างๆนะครับผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะถอยออกมาจากการเป็น specialist มากเกินไปนะครับและในการทำงานณปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะเก่งขึ้นและมีพลังใจที่ดีในการทำงานมากขึ้นคุณต้องมองภาพรวมให้ออกนะครับงานหนึ่งที่ผมอยากจะบอกตบท้ายในคลิปนี้ที่คนไม่อยากทำมากที่สุดทั้งที่เป็นงานที่ดีที่สุดอยากรู้ไหมงานที่ดีที่สุดแต่คนไม่อยากทำมากที่สุดมันคืองานขายหรือเซลล์นะครับมันคืองานขายหรือเซลล์งานขายหรือเซลล์เนี่ยจากประสบการณ์ผมเลยนะครับรับสมัครเอนจิเนียร์โอเคนะรับสมัครเซลส์โอ้ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าหายากนะมีแต่ตรงสเปคไหมไม่ตรงพอขายได้อะไรต่างๆแต่คนกลัวแล้วกันคนที่เป็นสายเอนจิเนียร์สายอะไรโดยเฉพาะคนสายไอทีอย่างเราเทคนิคเอนจิเนียร์ต่างๆเนี่ยที่จะอยู่ๆอย่างมาเป็นเซลส์อ่ะโอ้ยยิ่งกว่าคุมเข็มในมหาสมุทรแต่พี่อยากจะบอกพวกเราว่างานเซลส์หรืองานขายเนี่ยมันเป็นงานที่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งคอนเฟิร์มเลยแต่ไม่มีใครกล้าทำเหตุผลที่คนไม่กล้าทำอันที่หนึ่งไม่ชอบไม่ว่ากันตัดทิ้งนะครับให้เกียรติกันตัดทิ้งอันที่สองกลัวเพราะไม่อยากจะไปโทรหาลูกค้าไม่อยากจะโดนด่าไม่อยากจะรับยอดไม่อยากจะเยอะแยะมากมายสาระเป็นร้อยๆเหตุผลนะเป็นพันเหตุผลนะที่จะไม่อยากทำตรงนั้นแต่พี่อยากจะบอกว่า
น่าจะปรับเปลี่ยนความคิดซะหน่อยนะงานขายเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยถ้าคุณเป็นองค์กรธุรกิจนะองค์กรจะอยู่ได้ด้วยอะไรลองตอบมาอะองค์กรอยู่ได้เพราะอะไรองค์กรอยู่ได้เพราะว่ามีคนใช่ไหมก็ใช่นะก็มีคนไม่ใช่มันใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดนะองค์กรธุรกิจบริษัทต่างๆจะอยู่ได้เพราะว่ามีเงินจ่ายค่าจ้างมีเงินที่เป็นกำไรเหลือที่จะไว้พัฒนาธุรกิจถูกไหมมีเงินสดเพียงพอใช่ไหมครับมีเงินลงทุนแล้วเงินพวกนี้มันมาจากไหนก็มาจากการที่ธุรกิจนะครับผลิตขายสินค้าบริการโซลูชันอะไรก็ว่านไปก็สรุปก็คือว่าธุรกิจมันอยู่ได้เพราะว่าจะต้องมีกิจกรรมขายกิจกรรมขายนำมาซึ่งกำไรคนที่สำคัญในองค์กรก็คือคนที่หาเงินเข้าองค์กรไงครับถูกไหมแล้วใครหาเงินเข้าบริษัทล่ะเจ้านายผมเป็นเจ้านายผมหาเงินเข้าบริษัทใช่ผมหาเงินเข้าบริษัทยังไงผมก็ขายผมขายน่าอายไหมไม่น่าอายผมเนี่ยบอกเพื่อนๆพวกเราทุกคนเลยว่างานขายเนี่ยมันคืองานที่ผมเองนะทุกวันนี้นะคืองานที่ผมได้ช่วยลูกค้าของผมผู้คนเขาเดือดร้อนเขามีความต้องการอะนะครับซื้อของเองก็ไม่ได้ก็ต้องหาซื้อผ่านคู่ค้าเราเองเนี่ยไปช่วยตอบสนองความต้องการที่เขาทำเองไม่ได้ถ้าเขาทำเองได้นะครับเขาก็ทำแต่ว่าด้วยโครงสร้างระบบต่างๆปัจจัยต่างๆมันทำแบบนั้นไม่ได้มันก็ต้องมีคนมาค้าขายกับเขาเขาจะได้เอาเวลาไปพัฒนาอย่างอื่นด้วยเราก็ไปตอบสนองกับเขาอันที่สองเลยเขามีปัญหาระบบ IT เขามีปัญหาระบบนั่นโน่นนี่เขามีปัญหานะครับก็ mindset ของเราคืออ้าวเราเป็นนักแก้ปัญหาไงเพราะงั้นผมก็ไปช่วยการที่ผมช่วยนะครับขายทั้งของขายทั้งเซอร์วิสโซลูชันอะไรก็ว่านไปก็ได้เงินมาเข้าองค์กรเข้าบริษัทก็อยู่ได้บริษัทอยู่ได้เติบโตขยายผมก็จ้างคนเยอะขึ้นได้หรือไม่จ้างคนเยอะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างเอามาลงทุนได้ซึ่งผลลัพธ์มันก็จะทำให้อะไรนะครับธุรกิจเติบโตคนที่ทำงานขายเองเนี่ยก็แน่นอนว่ามีเรื่องพวกคอมมิชชั่นมีเรื่องพวกอินเซนทีฟหรือสเปเชียลออฟเฟอร์อะไรต่างถ้าคนทำยอดเท่านั้นต่างแต่แน่นอนนั่นแหละคนทั่วไปไม่กล้าทำเพราะมีวิธีคิดที่ผิดๆมีวิธีคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับการไปเป็นเซลล์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มั่นคงในเชิงการทำงานคุณควรจะขยับตัวเองจากเอนจิเนียร์ถ้าคุณมีใจนะถ้าไม่มีใจก็แล้วไปข้ามไปตรงนี้นะครับคุณควรจะมาทำงานขายคุณจะได้มีพลังแน่นอนคุณจะเจอกับแรงกดดันแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้ถ้าคุณมีมายด์เซตอย่างที่ผมสอนคุณจะกลายเป็นเพชรนะครับ5ปี10ปีถ้าคุณมีสกิลคุณเข้าใจสถานการณ์คุณก็จะเติบโตได้เช่นเดียวกันไหมนะครับในขณะที่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงหรือถ้าคุณมีความกลัวนะครับคุณก็จะอยู่จุดเดิมซึ่งอันตรายไหมนะครับการไม่ลงทุนหรือไม่กล้าเสี่ยงเลยเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าการที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ตัวเองนะครับสามารถทนต่อสภาวะต่างๆที่เป็นแรงกดดันความกดดันความเครียดต่างได้ถ้าผ่านไปหลังจากนั้นมันก็ไม่เครียดแล้วเพราะมันง่ายใช่ไหมนะครับนั่นแหละนะผมคุยมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจเกิดพลังใจที่ดีกับทีมกับพวกเรานะนะครับสำหรับคลิปนี้พัฒนันท์ ศิลปบุญนะครับเจ้าของช่อง Tech Adopt ผมเองก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ